สวัสดีครับพบกันตามนัดนะครับทุกบ่ายวันเสาร์ทางไทย PBS Podcast เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานัดนี้ก็เป็นนัดที่ต่อเนื่องจาก2นัดที่แล้วที่ผมพาไปล่องแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปเข้าคลองบางกอกน้อยไปดูพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีแล้วไปวัดทองวัดสุวรรณารามจากนั้นก็มาไต่พระปรางวัดอรุณนะครับที่เป็นเสมือนเขาพระสุเมนเพื่อเอาหลักคิดมาพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นสูงขึ้นท้ายสุดของทริปล่องแม่น้ำเจ้าพระยาคือนัดนี้ที่จะพาท่านไปไหว้สัมปอกงแล้วก็ไปเดินเที่ยวย่านกดีจีนจนไปออกอีก2วัดของสมเด็จเจ้าพระยาสร้างไว้ในสยามประเทศครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาถ้าหากว่าท่านเคยไปผ่านแถวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านจะเห็นวัดอยู่วัดหนึ่งมีวิหารทำไมใหญ่เป็นพิเศษอย่างนั้นนะครับถ้าจะว่าไปเนี่ยนี่น่าจะเป็นวิหารหรืออาคารที่ใหญ่ที่สุดหลังหนึ่งในสมัยก่อนนะครับก็คือสมัยต้นรัตนโกสินทร์วิหารนั้นเนี่ยถามไปถามมาเนี่ยบางคนบอกในนั้นมีหลวงพ่อโตอยู่หลวงพ่อโตนะครับคือใครวัดนั้นคือวัดอะไรนะครับตอบตอนนี้เลยก็ได้นะครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่สร้างถวายพระพุทธศาสนาโดยเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าพระยาแล้วก็ถูกรัชกาลที่3ชวนสร้างวัดนะครับแล้วเจ้าพระยาองค์นี้ก็เลยยกบ้านสร้างวัดถวายแล้วรัชกาลที่3ท่านก็ช่วยสร้างด้วยเพราะว่าหลังจากท่านชวนแล้วนะครับเสนาบดีท่านนั้นบอกก็ยินดีสร้างนั้นท่านก็ช่วยด้วยตอนที่สร้างวัดนี้นะครับรัชกาลที่3ท่านดำริถึงวัดพนัญเชิงที่อยุธยาวัดพนัญเชิงเนี่ยเป็นวัดที่อยู่นอกเกาะอยุธยาแล้วอยู่นอกกำแพงเมืองแบบที่ว่าถ้าใครนั่งเรือไปอยุธยาเนี่ยก็จะเจอวิหารใหญ่วิหารหนึ่งแล้วข้างในก็มีหลวงพ่อโตอยู่ข้างในวัดพนัญเชิงหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงเนี่ยว่ากันว่าคือองค์สัมปอกงสัมปอกงเนี่ยก็หมายถึงขันทีเจิ้งเหอนะครับที่ฮ่องเต้สมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยให้ออกมาล่องเรือนะครับหลายฝ่ายบอกว่าไปค้าขายหลายฝ่ายบอกว่าไปสำรวจแต่บางฝ่ายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปสืบราชการลับว่ากบฏเนี่ยหลบหนีไปอยู่ที่ไหนท่านจะปราบให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเกิดจริงๆไม่ใช่กบฏนะก็เป็นพวกราชวงศ์ด้วยกันเนี่ยที่พ่ายแพ้แล้วก็หนีออกมานะครับเพราะถ้าว่าไม่ปราบให้สิ้นก็อาจจะเป็นเสี้ยนหนามแล้วอาจจะรวมตัวกันไปรบท่านได้งั้นขันทีเจิ้งเหอเนี่ยนะครับยกกองเรือที่ว่ากันว่าเป็นกองเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโลกโบราณนะก่อนที่ฝรั่งจะสร้างกองเรือรบแล้วก็บุกมายึดบ้านเมืองแถบนี้กันหมดเนี่ยเจิ้งเหอเนี่ยไปก่อนนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเรือของเจิ้งเหอจริงๆเนี่ยไปจนถึงเกาะมาดากัสการ์แล้วที่เท่กว่านั้นนะครับเคยจับยีราฟเป็นๆใส่เรือเอามาถวายให้ฮ่องเต้ดูที่กรุงปักกิ่งนี่ก็คือเรื่องเจิ้งเหอท่านไปค้นกันนะฮะแต่ที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าเจิ้งเหอเนี่ยครับก็มาแวะมะละกาแล้วบางฝ่ายก็บอกว่ามาแวะไทยด้วยแล้วถามว่าแวะตรงไหนไม่รู้ล่ะครับแต่หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงเนี่ยก็คือรูปสัมปอกงซึ่งหลายท่านเนี่ยบอกว่าเป็นรูปเคารพรูประลึกนะครับที่เกี่ยวพันกับขันทีเจิ้งเหอที่ส่งกองเรือ
นะฮะนำกองเรือมาผ่านย่านนี้กล่าวกันว่ารัชกาลรัชกาลที่3เนี่ยเมื่อชวนสร้างวัดได้แล้วนะผมจำท่านเจ้าพระยาคนนี้ไม่ได้นะครับแต่จำได้ว่าเป็นต้นตระกูลกัลยาณมิตรเพราะชื่อท่านยาวมากนะเป็นต้นตระกูลกัลยาณมิตรเนี่ยรัชกาลที่3พอชวนเสร็จเนื่องจากชัยภูมิทำเลนเนี่ยครับวัดกัลยาเนี่ยอยู่ปากคลองบางหลวงตรงข้ามกันกับปากคลองตลาดแล้วก็เยื้องกับวังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นทำเลคล้ายๆกับวัดพนัญเชิงอ่ะถ้านั่งเรือมาก่อนจะใช้คำว่าปะทะกับกรุงเนี่ยนะครับจริงๆเลยพระบรมราชวังไปหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยก็มาสร้างไปตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวัดกัลยาณมิตรหรือวัดที่มีหลวงพ่อโตหรือไตรรัตนยกเนี่ยนะครับก็เป็นวัดที่รัชกาลที่3ท่านนึกคติดังกล่าวก็เลยสร้างพระใหญ่แล้วก็มีสร้างหอพระก็คือพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระใหญ่องค์นี้ไว้นะครับการไปถึงเนี่ยก็ตามที่เรียนแล้วนะครับรอบนี้ไปกันทางเรือเมื่อไปกันทางเรือก็เมื่อเรือจอดท่าเราก็จะเห็นความเป็นจีนไม่ใช่เพียงแค่รูปสำปอกงนะครับที่หน้าท่าก็เจอแล้วครับเห็นเสาศิลาเป็นจีนแล้วเห็นเจดีย์ศิลาแต่เจดีย์ศิลาที่นี่ใหญ่มากแล้วก็มีเจดีย์รายรอบด้วยนะครับก็ให้อารมณ์เป็นจีนแต่ที่อารมณ์จีนสุดๆก็คือเพลงที่เขาเปิดแล้วก็ลั่นออกมาทั้งวัดเนี่ยเป็นเพลงจีนครับเครื่องบูชาทั้งหลายข้างในจีนหมดเพราะการไปที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ปลุกอารมณ์เป็นจีนหน่อยเหมือนกับว่าไปวัดไทยแต่หลวงพ่อนะสัมปอกงเนี่ยมีอารมณ์แบบจีนเครื่องบูชาเครื่องไหว้เป็นจีนหมดนะครับเวลาเข้าไปเนี่ยขนาดความใหญ่ของหลวงพ่อโตและพระวิหารเนี่ยนะครับบันไดเนี่ยครับต้องเดินขึ้นแล้วก็เดินลงนะฮะแล้วก็เข้าไปถึงเนี่ยเห็นหลวงพ่อโตเนี่ยองค์ใหญ่เบ้อเริ่มเทิมนะครับเรียกว่าคับพระวิหารเลยเพราะว่าท่านองค์ใหญ่มากจะสร้างพระวิหารให้ใหญ่ไปกว่านี้ก็คงไม่ไหวแล้วขอให้เพียงได้คลุมท่านได้ร่มนะครับงั้นการไปที่วัดกัลยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับสามารถเดินเลาะไปข้างหลังนะครับแล้วก็ไปออกที่มัสยิดบางหลวงไปวัดโมลีโลกนะครับได้ด้วยแล้วก็มีมัสยิดต้นสนอยู่แถวๆนี้ด้วยแต่วันนั้นเนี่ยเวลาไม่อำนวยจึงไม่ได้เลยนะครับได้แวะอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะท่านถ้าท่านไปแล้วเนี่ยก็ควรที่จะแวะชมสักนิดหนึ่งก็คือที่หน้าวิหารหลวงพ่อโตจะมีหอระฆังใหญ่เป็นพิเศษเฉพาะองค์ระฆังเนี่ยนะครับใหญ่มากกล่าวกันว่าเป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพอ่ะนะครับหล่อเมื่อ2484นี่เองนะครับ2474ครับหล่อเมื่อ2474นะครับโดยผู้ศรัทธานะครับก็ชื่อเนี่ยเป็นคนธรรมดาหลายคนแต่ที่น่าสนใจก็คือคนรับจ้างหล่อเป็นญี่ปุ่นครับผมจำชื่อไม่ได้แต่เป็นญี่ปุ่นก็ระฆังนี้ยังตีได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไปแล้วก็ไปตีกันได้เลยเพราะว่าอายุก็90ปีสภาพก็ยังไม่ถึงกับถือเป็นโบราณวัตถุและห้ามแตะต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไปวัดกัลยาก็ไปซึมซับไปสัมผัสนะครับเรื่องของวัดใหญ่หลวงพ่อโตแบบสัมปอกงย้อนไปถึงเมืองจีนนะครับแล้วก็ซึมซับอารมณ์แบบจีนๆนิดหน่อยนะครับจากวัดกัลยาเนี่ยนะครับมันจะมีทางเดินฮะวันนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยให้เรือมาจอดที่ท่าวัดกัลยาแล้วก็บอกว่าให้ไปรอรับเราที่ท่าวัดประยูนจากนี้เราจะเดินไปเพราะว่าเขามีสะพานน้อยๆเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาได้นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ธรรมดานะครับการเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทำให้อันที่หนึ่งเราได้เห็นฝั่งตรงข้ามชัดก็คือปากคลองตลาดแล้วก็ได้เห็นโรงเรียนราชินีนะครับราชินีล่างที่มีหอประชุมนะสุนันทาลัยสวย
ก็เป็นอีกสถาปัตยกรรมหนึ่งซึ่งเหลือน้อยแล้วในประเทศไทยนะครับแต่ที่หลายๆคนบอกว่าต้องแวะนะก็คือมีศาลเจ้าแม่กวนอิมอยู่ที่นั่นผมก็นึกว่าจะได้ไปดูเจ้าแม่กวนอิมนะครับทุกวันนี้พอนึกถึงศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็จะเป็นองค์โตโตนะครับแต่ที่ไหนได้กลับกลายเป็นศาลไม้เล็กๆที่ตอนแรกก็อ๋อแค่นี้เองเหรอแต่พอเดินเข้าไปสวยมากครับว่ากันว่าเป็นศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพเลยก็ว่าได้มีอายุก็ย้อนไปตั้งแต่พระเจ้าตากสินนะครับโดยกลุ่มคนจีนที่มาช่วยกันกู้เอกราชให้กับไทยเนี่ยนะครับก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ๆเพราะพระราชวังอยู่ตรงแถวๆวัดอรุณใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็วัดกัลยาก็เลยมาหน่อยเดียวตรงนี้เป็นชุมชนย่านคนจีนนะครับที่พระเจ้าตากก็ให้ตั้งนิวาสถานอยู่ที่นี่ว่ากันว่าศาลเจ้าเดิมเนี่ยนะครับเป็นศาลเจ้าของโจซือกงกับศาลเจ้ากวนอูนะครับด้วยกันแต่ต่อมาเนี่ยก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับรวมกันศาลเจ้าแล้วกลายเป็นศาลเจ้ากวนอิมไปได้นะครับเมืองไทยเราเนี่ยก็ปรับกันได้ง่ายๆทุกวันนี้เนี่ย อยู่ในความดูแลของสองสกุลนะแซ่ซิมกับแซ่ตันแซ่ซิมก็คือตระกูลสิมมัสเถียรซึ่งเราคงเคยคุ้นเคยนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมไทยอีกส่วนแซ่ตันนั้นในหลักฐานเนี่ยบอกว่าคือตระกูลตันติเวชกุลก็เป็นผู้ใหญ่ของสังคมไทยเหมือนกันนะครับที่สุดท้ายคนจีนเนี่ยมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นไทยนะครับตะกี้นี้ผมเพิ่งเล่าว่าด้านหลังของวัดกัลยาณ์มีมัสยิดคลองบางหลวงกับมัสยิดต้นสนนะครับก็เป็นพี่น้องมุสลิมนะครับซึ่งมาร่วมสร้างรัฐไทยก็อยู่ด้วยกันมัสยิดสองหลังนั้นนะครับสร้างแบบไทยเลยฮะหลังคาถ้าไม่บอกเป็นมัสยิดเนี่ยทุกคนจะนึกว่าวัดเพราะว่าหลังคาเนี่ยเป็นจั่วมีหน้าบันนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนในย่านนี้เนี่ยครับน่าเดินเล่นมากเขามีแผนที่บอกไว้ว่าย่านนี้เรียกว่าย่านกะดีจีนหรือกุฏิของพวกจีนนะครับก็ผมเรียนแล้วนะครับมีไทยมีพี่น้องมุสลิมมีศาลเจ้าจีนเดินต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับจะเบอร์บ้านฝรั่งหลังหนึ่งเป็นบ้านที่เราเรียกเป็นบ้านไม้มีไม้สลักสวยงามที่เรียกว่าบ้านขนมปังขิงแต่สภาพทรุดโทรมมากหลายคนเห็นแล้วเสียดายนะครับเพราะว่าทรุดโทรมแบบปรักหักพังเลยแหละสงสัยว่าทายาทคงไม่เหลือแล้วก็ถูกทิ้งไว้อย่างนั้นในแผนที่ของกทม.ทำไว้เนี่ยบอกว่าบ้านของลุยส์ทาวเวิร์นไม่รู้ว่าเป็นใครไม่มีรายละเอียดไว้บอกเป็นบ้านของลุยส์ทาวเวิร์นก่อนนะครับมีฝรั่งตะกี้นะมีไทยมีแขกมีจีนมีฝรั่งแต่ฝรั่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแล้วก็ใครๆไปย่านกะดีจีนแล้วพลาดไม่ได้ก็คือมหาวิหารโบสถ์ซังตาครูสแล้วก็มีโรงเรียนซันตาครูสที่มีชื่อเสียงมากนะครับอันนี้ก็น่าสนุกเหมือนกันครับมหาวิหารซันตาครูสเนี่ยเป็นโบสถ์ของบาทหลวงคุณพ่อชาวโปรตุเกสถามว่ามายังไงมาอยู่ที่นี่โดยประวัตินะฮะเรื่องที่บอกต่อกันมาแล้วบันทึกกันไว้ให้เราได้ศึกษาเนี่ยก็บอกว่าหลังจากอยุธยาแตกพ่ายชาวโปรตุเกสในอยุธยามีอยู่แล้วเพราะในอยุธยามีบ้านโปรตุเกสนะครับท่านชาวโปรตุเกสเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยพอพม่ามาล้อมเนี่ยชาวต่างชาติก็จะอพยพมาอยู่แถวบางกอกกันทั้งนั้นแหละนะครับแล้วชาวโปรตุเกสเนี่ยถ้าใครเคยอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยโปรตุเกสเนี่ยเป็นมักจะเป็นทหารอาสาแล้วก็ขายอาวุธนะก็จริงๆไม่ได้ขายทหารอาสาให้กับไทยแล้วขายอาวุธให้กับไทยเท่านั้นนะครับก็อาสาแล้วขายอาวุธให้พม่าด้วยก็เรียกว่าเขาขอให้ทำมาค้าขายได้นะครับทำมาหากินได้กับใครเขาก็ทำทั้งหมดแหละ
นี่ก็คือเป็นเรื่องของคนต่างชาติผมไม่เลยไปนะฮะเดี๋ยวยาวนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกคตินึงเราค่อยคุยกันเวลาไปศึกษาเรื่องนั้นแต่เอาว่าเมื่อโปรตุเกสเขาอพยพหลบมาตอนก่อนจะเสียกรุงก็มาอยู่ละแวกนี้พอพระเจ้าตากมาตั้งฐานที่นี่ก็โปรตุเกสนี่แหละครับขายอาวุธต่อนะครับแล้วก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ละแวกนี้นะครับแล้วก็สร้างโบสถ์ซานตาครูซไว้โบสถ์ซานตาครูซตอนนี้ยอดเนี่ยเป็นโดมนะครับแล้วก็มีแก้วประดับตามบานหน้าต่างแต่ตอนที่เราไปเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเราก็เดินผ่านเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะไปอีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นหมุดหมายอันขึ้นชื่อเพราะว่าได้รางวัลยูเนสโกไม่ใช่มรดกโลกนะครับแต่เป็นมรดกสำคัญที่บอกว่าเป็นเรื่องของงานออกแบบที่มีความหมายนะครับและยูเนสโกก็ให้รางวัลไว้ที่นี่ก็คือวัดประยุรวงศ์สาวาสวัดนี้เนี่ยเดิมก็เป็นบ้านของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ก็เป็นเอาเรียกว่าเป็นสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาเสอัครมหาเสนาบดีนะครับในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็ถูกรอสามชวนสร้างวัดนะครับร่วมกันกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชยาตนะครับซึ่งเป็นตระกูลบุญนาคด้วยกันที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของวัดประยุรวงศ์เมื่อถูกพระเจ้าอยู่หัวชวนท่านก็ยกนิวาสถานสร้างวัดเป็นวัดประยุรวงศ์จุดเด่นของวัดประยุรวงศ์เนี่ยจริงๆนะฮะก็มี3อย่างด้วยกันอันที่1คือเจดีย์แบบเจดีย์ลังกาซึ่งกล่าวกันว่าเป็นเจดีย์ลังกาองค์แรกที่สร้างขึ้นในกรุงเทพมหานครก็ทุกวันนี้ก็บูรณะสวยงามนะครับที่สำคัญก็คือมีการขุดค้นเข้าไปในกรุแล้วก็พบพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระพุทธรูปที่เอามาบรรจุไว้ในกรุจำนวนมากแล้วก็ทางวัดตัดสินใจทำเป็นพิพิธภัณฑ์ถ้าว่าท่านใดสนใจพิพิธภัณฑ์วัดสนใจพระก็อาจจะต้องก็อยากแนะนำนะฮะให้เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์วัดประยุรวงศ์นะครับท่านจัดไว้งดงามแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับสำคัญสำคัญนะฮะส่วนใหญ่ก็สมัยรัตนโกสินทร์แต่มีพระบางอย่างก็เป็นพระที่น่าจะมีคนมาถวายใหม่แล้วก็ประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับนั่นคือจุดเด่นที่1ของวัดประยุรวงศ์จุดเด่นที่2ก็คือพระอุโบสถก็มีพระประธานงานพระอุโบสถเด่นนะครับจิตรกรรมฝาผนังนะฮะตามสมควรแต่เด่นสุดๆและอยู่ในระดับ1เดียวของวัดในประเทศไทยก็คือเขาหมอไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินเคยรู้จักเขาหมอไหมครับเขาหมอเนี่ยเป็นความนิยมมากในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4รัชกาลที่5ทำไมเรียกว่าเขาหมอเนี่ยผมเคยสงสัยมานานเอ๊ะทำไมเรียกเขาหมอเพราะว่าเราเรียกหมอเรานึกถึงวัวใช่ไหมวัวมันร้องมอเขานี้เราไม่เคยเห็นรูปวัวเห็นแต่อารมณ์เป็นแบบเมืองจีนอันที่สองเนี่ยเหมือนก็มีภูเขาเจดีย์มีลักษณะเหมือนกับเอาปูนเปียกนะฮะมาโปะเป็นชั้นๆเหมือนกับหินงอกหินย้อยอย่างนั้นน่ะนะครับหรือไม่ก็เหมือนเวลาเราทำเจดีย์ทรายเวลาเราไปเที่ยวชายทะเลผมก็ไม่เคยเข้าใจไปคราวนี้ล่ะครับได้เข้าใจว่าทำไมถึงเรียกว่าเขาหมอเนื่องจากสร้างโดยปูนและประดับด้วยหินเขานี้จึงมีความหมายว่าเป็นเขาหินที่สร้างเพื่อประดับตกแต่งไม่ใช่เขาธรรมชาติเป็นเขาจำลองนะครับแล้วสร้างด้วยหินและปูนทีนี้ไอ้หินและปูนเนี่ยมีคำเขมรอยู่คำหนึ่งที่เรียกหินว่าธมอท่านว่าเรียกว่าเขาหมอเพราะเป็นเขาธมอสุดท้ายตัดคำว่าถะทิ้งก็คือเขาหมอนะครับนั่นคือที่มาแต่
ที่มาที่ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วผมฟังแล้วผมก็พลอยช่างคิดช่างทำกล่าวกันว่าตอนที่ล้นเกล้ารัชกาลที่3นะฮะชวนให้สร้างวัดเนี่ยท่านได้พระราชทานขี้เทียนนะจากในวังมาด้วยท่านนึกออกตึกถึงขี้เทียนออกใช่ไหมครับเทียนที่เราจุดที่หน้าพระแล้วขี้เทียนก็ไหลลงมาแล้วก็เรียกว่าแห้งต่อกันเป็นชั้นๆน่ะบางคนอาจจะดูเหมือนกับต้นคริสต์มาสแต่ในที่นี้ท่านมองเหมือนกับเป็นภูเขาเป็นทรงต่อกันเป็นชั้นๆลดหลั่นแต่อยากตามขี้เทียนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์เนี่ยท่านเลยเอาขี้เทียนนั้นนะครับมาเป็นคติแล้วก็สร้างเป็นเขาจำลองขึ้นในวัดประยุรวงศ์ที่ท่านให้สร้างเขาหมอที่เราเคยเห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในถาดนะหรืออยู่ในกระถางหรือไม่ก็เป็นสวนญี่ปุ่นเล็กๆนะสักขนาด1โต๊ะประมาณนั้นแต่เขาหมอของวัดประยุรวงศ์เหรอครับน่าจะเท่ากับตึกสักหลังหนึ่งผมใช้คำว่าตึกก็ได้เอาประมาณห้องแถวสักห้องหนึ่งนะครับใหญ่มากใหญ่แบบผมเห็นอุ้ยมีเขาหมอขนาดนี้ด้วยเหรอแล้วมีคนมานั่งพักนะครับเพราะว่ามีสระน้ำตั้งอยู่กลางสระมีน้ำตกแล้วบนยอดเขาหมอเนี่ยครับมีพระปรางแล้วก็มีวิหารทั้งแบบฝรั่งแบบจีนแบบไทยอยู่มีพระพุทธรูปแบบอมรวดีอยู่เอาว่าเป็นเขาหมอนะครับที่ท่านใช้คำว่าที่รมณียะเป็นเหมือนกับถ้าผมจะนำเรียนนะเป็นเหมือนกับแฟนตาซีแลนด์เป็นแฟรี่แลนด์ให้เข้าไปเที่ยวเข้าไปชมต้องคิดดูแล้วกันนะเมื่อ100ปีที่แล้วมันต้องเป็นสวนสนุกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าไหนๆนะครับยูเนสโกก็ประกาศให้ได้รับรางวัลอันเชิดชูถึงความโดดเด่นและความสำคัญของวัดประยุรวงศ์ก็อยากให้แวะไปที่วัดประยุรวงศ์กันให้ได้นะครับต่อจากวัดประยุรวงศ์เนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยกลับทางเรือแต่ท่านจะกลับทางรถเนี่ยก็ออกไปที่หน้าวัดและข้ามไปฝั่งตรงข้ามมีวัดพิชยาสนะครับก็สร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชยาธิในตระกูลบุญนาคเช่นกันก็ใช้นิวาสถานยกให้เป็นวัดวัดนี้เนี่ยมีความโดดเด่นนะครับสำคัญมากที่ผมเข้าไปแล้วผมก็ทึ่งตะลึงก็คือพระอุโบสถสร้างแบบจีนวัดประยุรวงศ์เนี่ยพระอุโบสถสร้างแบบไทยนะครับความโดดเด่นของพระอุโบสถวัดประยุรวงศ์ก็คือมีหินแกะสลักเป็นวรรณกรรมจีนหลายเรื่องแล้วก็สวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสามก๊กนะครับแล้วก็มีพระปรางมีพระเจดีย์นะครับวัดประยุรวงศ์เนี่ยวัดพิชยาสเนี่ยจึงมีความสำคัญและเหมาะต่อการที่จะแวะไปเยี่ยมชมด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าการเที่ยวล่องเจ้าพระยาเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยต่อกับเทศกาลสงกรานต์ที่เราไม่ได้สาดน้ำแต่เราก็ไปล่องเจ้าพระยากันเนี่ยนะครับในรอบที่3ที่ผมพาท่านมาไหว้สัมปอกงแล้วก็เที่ยวย่านกะดีจีนซึ่งมีร่องรอยของคนหลายชาติพันธุ์ภาษาที่มาร่วมกันฟื้นฟูและสร้างรัฐไทยไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2อัครมหาเสนาบดีผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำให้รัฐไทยมั่นคงนะครับสืบต่อมาได้แล้วก็ยกนิวาสถานให้เป็น2มหาอารามสำคัญก็คือวัดประยุรวงศ์และวัดพิชยาสน์3สัปดาห์มานี้เที่ยวมีเรื่องของผมวนอยู่ในกรุงเทพครับเอาว่าสัปดาห์หน้าผมจะพาไปไกลตั้งใจจะพาไปมีเรื่องที่ศรีวิชัยสุมาตราครับผมพบกันครับ
ที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา